ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของซูซูกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2รุ่นใหม่นั่นก็คือจิกเซอร์ SF 250และจิกเซอร์ SF 155ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วที่ประเทศอินเดียเมื่อวันที่20พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาบริษัทซูซูกิมอเตอร์ไซเคิลอินเดียไพรเวทลิมิเต็ดจำกัดได้เชิญสื่อมวลชนและร้านผู้จำหน่ายหรือดีลเลอร์ของซูซูกิทั่วประเทศอินเดียมารวมตัวกันเพื่อจัดงานแถลงข่าวแนะนำมอเตอร์ไซค์ใหม่2รุ่นซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าซูซูกิได้มีการประกาศถึงความท้าทายครั้งใหม่ในการผลิตมอเตอร์ไซค์สู่ตัวเลข1ล้านคันในอินเดียโดยเมื่อปีที่แล้วจบสิ้นปี2018ที่ผ่านมานั้นซูซูกิมีตัวเลขการผลิตรวมทั้งสิ้น 753,815 คันโดยเป็นการผลิตจำหน่ายในประเทศอินเดีย 668,800 คันผลิตส่งออกอีก 85,000 คันและในปีนี้ปี2019มีความคาดหมายครับว่าจะมีการผลิตจำหน่ายในอินเดียทั้งสิ้น 860,000 คันเมื่อรวมตัวเลขส่งออกอีก 110,000 คันจะได้สูงถึง 970,000 คันทางผู้บริหารของซูซูกิจึงได้มีการประกาศความท้าทายสู่ตัวเลข1ล้านคันในปี2020ที่จะมาถึงนี้สำหรับการเปิดตัวรถสปอร์ต2รุ่นใหม่ประกอบไปด้วยจิกเซอร์ SF 250และจิกเซอร์ SF 155ทั้ง2รุ่นนะครับใช้รูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วแตกต่างกันที่เครื่องยนต์ครับโดยจิกเซอร์ SF 250นั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามีปริมาตรโดยรวมอยู่ที่249 cc ขณะที่จิกเซอร์ SF นั้นมีปริมาตรจริงอยู่ที่ 154.9 cc พลังเครื่องยนต์แรงม้าสูงสุดอัตราเร่งก็แตกต่างกันโดยจิกเซอร์ SF 250นั้นวางราคาอยู่ที่ 177,655 รูปีคิดเป็นเงินไทย 77,885 บาทขณะที่จิกเซอร์ SF 155 cc นั้นวางราคาอยู่ที่ 109,870 รูปีคิดเป็นเงินไทย 51,144 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ 2.19 รูปีครับโดยซูซูกิได้ตั้งสโลแกนให้กับ2รุ่นใหม่นี้ว่า Born of Greatness เกิดจากความยิ่งใหญ่โดยได้มีการอ้างอิงตำนานความยิ่งใหญ่ของ GSX 1300R Hayabusa และ GSX R 1000 2สุดยอดของซุปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหญ่จากซูซูกินั่นเองสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ารูปโฉมดีไซน์ของทั้ง2รุ่นนี้เป็นโฉมใหม่ทั้งหมดดีไซน์แบบสปอร์ตแฟริ่งที่มีความแหลมคมและโฉบเฉี่ยวมีการผสมผสาน DNA จาก GSX-R และ Hayabusa รวมกันไว้อยู่ใน2รุ่นนี้โดยจิกเซอร์ SF 250นั้นเป็นการพัฒนาใหม่ทั้งคันนะครับในแบบ New Model เครื่องยนต์นั้นเป็นแบบสูบเดียว 250cc Single Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำมันเครื่องหรือ Suzuki Oil Cooling System ซึ่งเป็นการออกแบบใหม่เน้นการใช้งานที่มีความทนทานในระยะยาวให้พลังเครื่องยนต์ที่สูงนะครับไม่แพ้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีหม้อน้ำแต่อย่างใดโดยจิกเซอร์ SF 210นั้นให้พลังแรงม้าสูงสุดที่ 26.5 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีมีเลดไลน์อยู่ที่ 10,000 รอบให้พลังแรงบิดสูงสุด 22.6 นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบต่อนาทีถ้าเปรียบเทียบแรงม้าสูงสุดและแรงบิดสูงสุดกับ Honda CBR 250R จะเห็นว่าแรงม้านั้นใกล้เคียงกันมากครับโดย CBR 250R สูบเดียวเหมือนกัน 250cc Double Overhead Camshaft 4วาล์วมีหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่27แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้ 23.1 นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบต่อนาทีถ้าเปรียบเทียบกับ Ninja 250SL ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเครื่องยนต์สูบเดียว Double Overhead Camshaft 4วาล์วมีหม้อน้ำ28แรงม้าที่ 9,700 รอบและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 22.6 นิวตันเมตรที่ 8,300 รอบต่อนาทีและถ้าเปรียบเทียบกับ CF Moto 250NK ซึ่งทำได้ 26.5 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีและมี22นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบต่อนาที
ก็จะเห็นว่านะครับพลังเครื่องยนต์ของจิกเซอร์ SF 210นั้นใกล้เคียงกับ CF Moto เป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าหากว่ากันตามสเปคแล้วนะครับเครื่องยนต์ที่ไม่มีหม้อน้ำจะมีแรงม้าที่ต่ำกว่าแรงบิดที่ต่ำกว่าใน CC และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าครั้งนี้ Suzuki Jigser SF 210นั้นต้องถือว่าทำได้เกินกว่าที่โดยพื้นฐานเครื่องยนต์ Oil Cooler ทำได้ต้องอย่าลืมนะครับว่า Jigser SF 250คันนี้นะครับเป็น Single Overhead Camshaft แต่ว่ามี4วาล์วและก็มี Oil Coolerให้พลังที่สูงถึง 26.5 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีถือว่าเทียบเคียงได้กับหม้อน้ำแต่ว่ามีราคาที่ถูกกว่าเครื่องยนต์นั้นก็เบากว่าการดูแลรักษาในระยะยาวก็ทำได้ดีกว่าช่างทั่วไปก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ไม่มีหม้อน้ำเนี่ยระยะยาวแล้วถือว่าจะทนทานกว่าทั้ง2รุ่นนะครับจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด Jigser SF 250มี6เกียร์แต่ว่าตัว155นั้นมี5เกียร์ชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED ทรงหัวลูกศร นะครับให้ความเฉียบคมชุดไฟท้าย LED เช่นกันชุดเรือนไม้นะครับเป็นแบบ Full LCD วัดรอบเป็นแบบแถบอยู่ด้านบนตัวเลขความเร็วตัวเลขบอกเกียร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิงวัดระยะทางรวมถึงนาฬิกาครบถ้วนนะครับมีทุกอย่างที่ควรจะมีช็อกอัพหน้าเป็นแบบ Telescopic ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษช็อกอัพหลังเดียว Swing Arm เหล็กกล่องทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกันดีดที่ปลาย Swing Armดิสเบรกหน้า2ลูกสูบของไบเบลจานเบรก300มิลลิเมตรพร้อมด้วย ABS 2 channel ดิสเบรกหลังก็มี ABS ด้วยเช่นกันโดยยางหน้ามีขนาด 110/70 ขอบ17นิ้วแบบ Radian Toothless ยางหลังนะครับ 150/60 ขอบ17นิ้วเป็นแบบ Radian Toothless เช่นกันหลายคนนะครับเห็น2รุ่นนี้แล้วคงมีคำถามในใจว่า Suzuki จะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่โดยพื้นฐานแล้วนะครับ Suzuki เมืองไทยจะไม่นำมอเตอร์ไซค์จากอินเดียเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยของเราเพราะว่าลักษณะของการใช้งานนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนอินเดียนั้นเน้นความทนทานเน้นความบึกบึนเน้นเรื่องของการใช้งานที่มีความคุ้มค่าขณะที่บ้านเรานั้นเน้นแรงม้าสูงเน้นจำนวนสูบเน้นความคุ้มค่าของราคาเพราะฉะนั้นนะครับ Jigser SF 250และ Jigser SF 155คงผลิตจำหน่ายในอินเดียและประเทศใกล้เคียงอินเดียนั่นเองครับเรื่องราวของซูซูกิจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ